ครับเราลองมาดูในส่วนของหน้าแอปพลิเคชันของเอเจนต์ที่รับจองโรงแรมนะครับของ Agoda นะครับก็ได้เข้ามาใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันนะครับนี่เราจะเลือกสิทธิ์จองพักนะครับเราเที่ยวด้วยกันที่มีการลด 40% ว่าลดจริงหรือไม่เมื่อสักครู่นี้ก็คือ 2,500 กว่าบาทนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยลดได้จริงหรือไม่ต้องใส่เลขที่บัตรประชาชน4ตัวสุดท้ายนะครับลงไปครับแล้วก็เลือกจองเลยครับคลิกจองนะครับคลิกมาที่โฮเทลนะครับปุ่มบนซ้ายเลือกวันครับเราพัก1ห้องมีผู้ใหญ่2คนสมมุตินะครับวันที่31ไปจนถึงวันที่1นะครับ1คืนลองเสิร์ชดูครับหน้าเว็บนะครับแสดงมาในราคาแค่789บาทเองนะครับแต่ต้องมีภาษีบวกๆแต่ทีนี้เราสนใจที่รวมอาหารเช้าด้วยนะครับนี่รวมอาหารเช้าก็คือ 1,188 บาทดูซิว่ารวมภาษีแล้วจะเป็นเท่าไหร่เรากดเลือกครับรวมภาษีจะเป็นราคาเท่าไหร่นะครับในส่วนของราคานะครับก็คือราคา 1,512 บาทถูกมากๆนะครับถูกมากๆเลยก็ถือว่าเป็นราคาที่ลดจริงนะครับมีส่วนลดจากราคาเต็ม 2,500 นะครับก็ลด 40 กว่าเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราสามารถเลือกพักโรงแรมโดยที่เราจะได้ไม่ต้องเดินทางไปไกลนะครับก็เป็นโรงแรมที่น่าสนใจโดยที่โรงแรมเนี่ยเขาก็มีเฟสิลิตี้มากมายนะครับเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยด้วยนะครับเราก็สามารถเลือกพักได้นะครับในกรุงเทพโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปไกลแล้วเราก็ได้มีเวลาพักผ่อนกับครอบครัวเช่นเดียวกันเลยนะครับเราก็สามารถเลือกที่จะเข้ามาใช้บริการกับโรงแรมที่อยู่ในเครือในเชนที่ในระดับ5ดาวในเขตเมืองหลวงก็คือกรุงเทพได้ง่ายๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่อยากจะมาแชร์นะครับให้เพื่อนๆหรือคุณพ่อคุณแม่ที่จะพาลูกเล็กเดินทางนะครับไม่อยากเดินทางไกลเราก็สามารถใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันในเขตภูมิลำเนาของคุณพ่อคุณแม่ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่มาแชร์กันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ